วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โดนเหรอใครอ่ะโอ้หนักมีเล่าเยอะเล่าเรื่องแชร์ลูกโซ่การโกงแบบไปไม่คุ้นตลอดไปคนนี้มาเล่าทุกวันพูดบ่อยมากไงแล้วก็จะเดินหน้าแล้วขนาดเล่าทุกวันอีลูกน้องเลขายังโดนโกงไปเกือบหมดตัวเลยจริงหรอคนใกล้ตัวเลยนะใครอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าแม่หรอฟังอีกคนที่ทำแบบฟังเล่าแม่ฉันอธิบายโกงโกง1 2 3 4ลงทุนแก่นี้ได้ผลตอบแทนแก่นี้ได้ผลตอบแทนนี่กูก็ไม่รู้จะเตือนยังไงถ้าคนเขาบอกว่าลงทุนแล้วรวยอ่ะไม่มีใครเขาอยากให้คนมึงรวยกว่าเขาหรอกที่สำคัญนั่งอยู่ด้วยทุกวันฟังทุกวันนั่งฟังฉันทุกวันทุกวันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือแม่งเป็นเท้าแชร์เองป่ะเขายังไม่รู้เลยเนี่ยวันศุกร์นำเสนอข่าวข่าวหนึ่งค่ะการลงทุนฟาร์มเห็ดดีนะไม่ใช่ไวเชอร์การลงทุนฟาร์มเห็ดครับโกงเงินเนี่ยไปหลายร้อยล้านเลยฮะฟาร์มเห็ดนี่นะฟาร์มเห็ดมีฟาร์มเห็ดจริงๆอันนี้คือมีฟาร์มเห็ดจริงๆคือไปดูฟาร์มเพาะเห็ดมีเรือนเพาะเห็ดเลยมีถ่ายรูปโชว์ลงเฟซบุ๊กครบเลยคนเนี้ยทำไปทำมาตอนนี้นะฮะผู้เสียหายเนี่ยรวมกันแล้วฟาร์มเห็ดเป็นอย่างนี้นะโฆษณาใน Facebook ตอนแรกตอนนั้นเราประกาศอยู่ที่ประมาณหลักร้อยล้านวันนี้ 1,290 ล้านบาทฮะมูลค่าที่คนลงทุนไปทั้งหมด 1,290 ล้านบาทเชื่อไหมว่าเกือบลงทุนใช่ไหมโชคดีอย่างนึงไม่มีตังค์หนูไม่เอาเลยใครมาชวนลงทุนอย่างนี้หนูชอบหนูกลัวกรุณาฟังนะเพราะว่าใครจะคิดเนี่ยไอ้แม็กขนาดอีน็อตเป็นคนฟาร์มเห็ดเนี่ยสังเกตนี่ศึกษานะถูกศึกษาเลยจริงๆนะเพราะน่าสนใจมากจะเล่าให้ฟังไอ้ฟาร์มเห็ดแห่งเนี้ยอยู่ที่สกลนครครับปรากฏหนึ่งก็จะมีการชักชวนเอานะมาลงทุนทำฟาร์มเห็ดกันสุดท้ายโดนหลอกหมดเลยฮะผู้เสียหายกลุ่มเดียวกันมูลค่าเสียหายเป็นร้อยล้านถามว่าเขาไปหลอกคนยังไงไปร้อยล้านอ่ะปกติจะเป็นการแชร์แล้วก็จะได้ดอกเบี้ยสูงใช่ถูกต้องไหมดอกเบี้ยธนาคารมันต่ำรู้ว่าเล่าเรื่องนี้คุณอาจจะเบื่อแต่เขาจะเล่าให้คุณฟังขนาดฉันเล่าทุกวันทุกวันคนใกล้ตัวฉันยังโดนยังโดนเลยปรากฏว่าเขาจะมาร่วมลงทุนในรูปแบบของเกษตรกรรมอ่ะเกษตรกรรมมันไม่น่าจะโกงมนุษย์ได้เกษตรกรรมใครคิดว่าจะโกงคนได้อะคือให้ผู้ลงทุนเนี่ยนำก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเองแล้วก็ส่งขายให้ฟาร์มหรือจะฝากฟาร์มเลี้ยงก็ได้ถ้าคุณไม่มีพื้นที่ฝากเลี้ยงก็ได้แสดงว่าแกก็เคยสนใจศึกษาอยู่พักนึงถูกป่ะคิดถึงเขาขายก้อนเห็ดกันออกไหมเป็นก้อนๆเนี่ยเป็นถุงพลาสติกก้อนละ50 บาทเป็นเหมือนไอ้น้ำไอ้อัดลมขวดใหญ่ๆอันนึงอะแล้วก็มีดินอยู่ข้างในถูกต้องไหมแล้วก็มีช่องให้โผล่มาเออนั่นแหละฟังแล้วไอ้พวกทีมงานฉันฟังแล้วเอาใส่สมองไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วเอาสมองเนี่ยคิดถ้ายังจะมีคือผู้ลงทุนเนี่ยออกแค่เงินอย่างเดียวลงทุนอย่างเดียวนะแล้วฟาร์มเนี่ยจะดูแลเห็ดให้หมดเลยผู้ลงทุนหน้าที่ผู้ลงทุนคือรอรับเงินปันผลเฮ้ยน่าสนใจดาราเยอะว่ะดาราไปรีวิวเยอะว่ะในที่สุดทุกวันนี้ดาราจ้างเขาก็ทำจ้างฉันเงินถึงเยอะก็ทำถูกอาชีพอ่ะอาชีพเราก็เป็นรีวิวนะก็จะมีการสร้างความน่าเชื่อเอาดารานักแสดงมีชื่อเสียงโฆษณาเนี่ยในช่วงแรกก็มีการปันผลจริงฮะแรกมีการปันผลจริงๆเออมันแพลตฟอร์มเดียวกันเลยเดิมทุกอย่างเลยสักพักเบี้ยวไม่จ่ายเงินคนผู้เสียหายแม่แต่ผู้เสียหายเสือกอยู่รอบตัวกูเลยผู้เสียหายเนี่ยก็สอบถามกับทางบริษัทก็อ้างว่าเฮ้ยตอนเนี้ยธนาคารอายัดบัญชีครับไม่สามารถจ่ายเงินกับผู้ลงทุนได้เลยโดยการลงทุนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบถ้าลงทุน 42,626 บาทในทุกๆเดือนจะได้เงินนะคืนกลับไป 13,200 บาทประมาณ 30% เนี่ยใช้เวลาแค่3เดือนเสร็จก็คืนทุนแล้วผลตอบแทน 30% นี่เยอะนะเยอะกว่าไวเชอร์อีก 30% เยอะเยอะสิไวเชอร์ได้แค่ 20% หนึ่งได้กี่เดือนนะมันอาจจะเก็บไว้10อ๋อเหรอเรียกได้ว่าต่อเดือนเนี่ยกำไร 30% เยอะนะ3ปีคุณลงทุน3ปีกำไร 90% เออสมมุติลงทุนล้าน1ล้าน5ก
ำไร 90% เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ล้านกว่าบาทล้านสองเออล้านสองใครจะไม่เอาล่ะนอกจากนี้ก็เปิดให้คนมาลงทุนกันฮะไม่ใช่แค่เห็ดนะแต่เขาเรียกเห็ดเพราะว่ามันเริ่มต้นจากเห็ดมีพืชผักชนิดอื่นๆนะหลักหมื่นถึงหลักแสนล่าสุดเนี่ยไปลงทุนกระท่อมไปลงทุนกัญชาไปลงทุนฟาร์มผึ้งโดยแต่ละสัญญาจะแตกต่างกันออกไปนะครับระยะการรับเงินปันผลเนี่ยไม่เท่ากันผู้เสียหายตอนนี้ผู้เสียหายแล้ว 1,867 คนทยอยไปที่สภ.เมืองนครสกลนครฮะตำรวจพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยทะลุพันล้านไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นมหากาพย์แล้วฮะ 1,290 ล้านบาทครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับซึ่งเป็นรองผบ.ตร.นะครับจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วด้วยนะไปแล้วไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาพฤศจิกายนนะครับปี64ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เร่งออกหมายจับแล้วก็ประสานกับตำรวจนะครับอินเตอร์โพลนะฮะนำตัวกลับมาดำเนินคดีโดยเร็วครับสำหรับพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหานะครับจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนครับด้านกันจอมพลังกันจอมพลังนะครับเป็นคนดังในออนไลน์เนาะคุณกันจอมพลังเนี่ยวันนี้เนี่ยพาผู้เสียหายกว่า60คนนะมาแจ้งความเสียหายบางรายเนี่ยเชื่อไหมปลูกเห็ดปลูกผักลงทุนตั้ง5ล้านบาทนะบางรายเนี่ยลงทุนถึง2ล้านบาทหลักล้านทั้งนั้นเลยเป็นล้านทั้งนั้นเลยบางรายเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องหาเงินเลี้ยงลูกก็เอาเงินที่ต้องเลี้ยงลูกเนี่ยมาลงทุนแต่ว่าเงินตรงนั้นเนี่ยก็ถูกกลับถูกโกงไปหมดโดยไม่มีเงินในการที่เอาไปเลี้ยงลูกจนถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายเลยทีเดียวหนึ่งในคณะกรรมการนะครับยังมีกล่าวข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็สื่อมวลชนเป็นของตนเองวันนี้ตนจึงพามาแจ้งความจากการตรวจสอบไปยังพบก่อนหน้านี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเคยมีการหลอกให้ลงทุนในเรื่องของอะไรคาสิโนคาสิโนออนไลน์ตอนนั้นใครอยากเป็นเจ้าของเว็บลงทุนเลยลงทุนเลยได้ผลตอบแทนคุ้มคุ้มค่าแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มได้ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ซ้ำซากแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผู้เสียหายที่ต้องจบชีวิตไปโดยที่ไม่ทราบและนอกจากตำรวจแล้วเนี่ยทางบริษัทยังกล่าวอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอีกด้วยแต่ตนเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกเช่นเดียวกันเอาชื่อผู้ใหญ่มาอ้างคุณเชื่อไหมฮะผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้บริษัทได้มีการจดทะเบียนจริงนะฮะที่สำคัญมีความน่าเชื่อถือด้วยไปขอติดต่อไปขอข้อมูลเมื่อพฤศจิกายนปี2564เนี่ยมีการลงทุนหลายรูปแบบเลยมีพริกเห็ดหอมเหยื่อภัยมีอัตราการลงทุนหลายแบบให้คุณเลือกเป็นแพ็กเกจมากมายเลยตอนก็ลงทุนไปทั้งหมด3สัญญาครับต่อมาทางเพจเนี่ยยังได้รับรางวัลจากทางเกษตรนะฮะจังหวัดสกลนครก็ทุกวันเนี่ยรางวัลมันมีขายไปหมดอ่ะจริงจริงเอ้าใครจะตั้งกันอะไรขึ้นมาก็ได้วันดีคืนดีไงลูกสาวคุณแม่ขาเชิญไปรับรางวัลค่ะรางวัลอะไรของมึงมึงแต่งตั้งรางวัลขึ้นมาเก็บเงินค่ะเออมีเยอะรางวัลเก็บเงินรางวัลน่ะจะเอาอะไรล่ะอะไรทองนักหนาล่ะจิงเกอร์เบลทองดีกว่าตั้งรางวัลปรากฏเห็นว่ามีการมอบคุณอย่าไปเชื่อกับรางวัลใช่ถ้าไม่ได้รองรับโดยองค์กรหน่วยงานใดๆของรัฐนะห้ามเชื่อเลยคุณอย่าไปเชื่อรางวัลอ่ะสมมติวันนี้แฉก็จัดได้แฉอวอร์ดแฉอวอร์ดจัดได้กูแจกให้ลูกค้าทุกคนเลยเบสเซลเลอร์หมดเลยเร็วได้รางวัลแฉอวอร์ดถ่ายรูปหน่อยได้ไปทำโปรโมทต่อไปทำโปรโมทต่อยิงแอดต่ออ้าวเราก็เชื่อเขาบอกเขาเห็นมีการได้รับรางวัลนะก็เลยน่าสร้างความน่าเชื่อถือมีการนำภาพดาราเจ้าหน้าที่ธนาคารมาลงเพจด้วยจึงเกิดความเชื่อมั่นลงทุนไปอีกรวม8สัญญาแล้วก็ทำ MOU อีก3สัญญา MOU คือกรมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะโดยตนลงทุนทั้งหมด 5.9 ล้านบาทฮะโอ้ยังแพงนะแต่กลับได้เงินปันผลคืนเพียง 900,000โอ้ลงทุนเยอะนะเนี่ยพอไปเรื่อยๆปุ๊บก็เริ่มมีกลุ่มคุยกันปรากฏมาทราบที่หลังว่าทางบริษัทเนี่ยเคยมีประวัติอาชญากรรมในภายหลังทำให้ความจริงปรากฏมากขึ้นจนลูกความบางรายเนี่ยต้องเดินทางไปดูพื้นที่จริงปรากฏว่าพบว่าโรงเห็ดเป็นโรงเปล่าๆฮะ
มีการปลูกเห็ดจริงๆอยู่3โรงนอกนั้นคือโรงเปล่าไม่ใช่ค่ะฉากค่ะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วมุมคนก็ไม่รู้แล้วไงออนไลน์อ่ะนี่ไงมีเห็ดมีปลูกเห็ดจริงๆ3ไว้สำหรับถ่ายทุกอย่างไว้สำหรับถ่ายทำหมดเลยโอ้โหไม่มีของจริงนะโดยขนาดนี้นะพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่เราสงสัยกันนะฮะปรากฏว่ามีการจดทะเบียนบริษัทจริงๆนะและในบริษัทในการจดเนี่ยมี3คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้นะในการจดทะเบียนเนี่ยไม่ใช่มีแค่3คนหรอกค่ะซึ่งหนีไปแล้วนะไปพฤศจิกาไปเมืองนอกแล้วหนีไปแล้วนะ1แล้วไม่ใช่ชีวิตเมืองนอกได้แล้วอ่ะโอ้พันกว่าล้านพันกว่าล้านพันกว่าล้านแล้วพันกว่าล้านดูแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคุณดูสิฟาร์มเห็ดมีอยู่3ฟาร์มไม่เห็นเหรอทำไมเงียบกันหมดไม่อยากรู้เลยดูเวลาไงว่าเกินมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยังได้อีกไหมได้ไหมได้อีกเลยอ่ะขอเล่าอีกเรื่องแล้วกันฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงเป็นไงไม่คนใน Facebook บอกว่ามีคนโดนบ้างไหมมีครับแม่ฉันน่าเกือบโดนเอาจริงดูสิอีน็อตไอฟาร์มเห็ดอ่ะศึกษาเปิดดูให้มันน่าสนใจเว้ยจริงความโลภเป็นเหตุแล้วทุกวันนี้โจรอ่ะมันไม่ปล้นบ้านหรอกค่ะมันหลอกคนเอาไอ้ที่เขาปล้นบ้านก็คือคนสนิทค่ะคนสนิทแต่ละปล้นบ้านเราแต่โจรน่ะมันมาในมาดผู้ดีมันไม่มาในมาดคริปโตมามันปล้นกันในธนาคารเราเลยมันไม่เข้าบ้านเราหรอกมันเอาเงินในธนาคารเราไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วว่าโจรมันจะปล้นบ้านความโลภทุกวันนี้เขาไม่ได้เอาปลากระพงตกปลาฉลามนะใช่เขาเอาปลาแซลมอนเขาเอาปลาหิมะมาตกปลาฉลามกันแล้วแล้วเอาความโลภเนี่ยมาตกปัญหาไม่อยู่ที่โจนะปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองอย่าโลภ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 เกินไปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้